ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชระพันธ์บรรจบลาภผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระในปัจจุบันนี้เนาะมีสิ่งหนึ่งที่เฟื่องฟูมากอะไรเอ่ยก็คือเราเนี่ยโอ้ไม่ใช่ขออนุญาตคัดนะครับไม่ต้องอะไรจริงๆจะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะว่าทุกวันนี้เนาะทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แหละแล้วก็เรียกได้ว่าคือมีโทรศัพท์มีมือถือมี iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวอะทีวีสมัยนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ได้สมาร์ททีวีเป็นสมาร์ททีวีเราสามารถที่จะไปดูแฟชั่นในปารีสอย่างเงี้ยภายในแค่แบบว่า2วินาทีหรือจะไปกินขนมโมจิที่นครสวรรค์นะครับใช่แต่ว่าอาจจะยังเอากระหอบมากินไม่ได้นะแล้วก็หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะโพสต์ในเรื่องที่แบบว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นคืออย่างเช่นตามหาคนหายก็มีโซเชียลพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันแบบว่าสุดแรงมากจริงๆจริงๆเราเห็นการทำความดีผ่านโซเชียลมีเดียเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนในการช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือบ้านพักต่างๆหรือแม้กระทั่งมูลนิธิสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ในการที่จะร่วมกันสร้างความดีของคนในสังคมใช่ครับผมแต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่มีแค่เรื่องของความดีอย่างเดียวใช่ปะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องด้านดีแล้วเราก็ต้องไม่ลืมพูดถึงเรื่องของด้านที่มันอาจจะดูลบๆ อาจจะดูลบๆ ออกเสียงแบบไร้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของการไร้บนโซเชียลมีเดียมันมีอีกหนึ่งเรื่องเลยคือ ไม่ใช่แค่เรื่องของการโกงซื้อสินค้าและบริการนะมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเลยในรายการเราก็คือเรื่องของการไซเบอร์บูลลี่อิงหรือว่าการกลั่นแกล้งละลานกันโลกบนโลกโซเชียลมีเดียถ้านึกไม่ออกเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับจากเดิมที่เราเคยกลั่นแกล้งกันบนชีวิตจริงเช่นเพื่อนนอนหลับอยู่ถ้าเป็นสมัยห้องเรียนนะเพื่อนหลับในคาบเรียนอะไรเงี้ยก็จะต้องก็อาจจะต้องแกล้งกันแซวกันวิ่งดูดีซีน้ำลายไหลนี่เลยแต่ว่าพอเป็นในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพแล้วก็ไปลง IG ลงสตอรี่ลงเพื่อที่จะแท็กเพื่อนแล้วก็แกล้งกันบางทีอาจจะไม่ได้นึกอะไรหรอกอาจจะแค่ขำๆแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทำก็อาจจะเกิดความอับอายนะครับหรือไปไกลกว่านั้นที่เป็นความรุนแรงเลยนะที่เป็นการละลานกันการกลั่นแกล้งกันทางโซเชียลมีเดียบางคนอาจจะไม่รู้จักกันเลยเนาะและรวมไปถึงอะไรรู้ไหมครับอะไรครับผิดกฎหมายด้วยจริงครับเพราะว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องกฎหมายเข้ามาคุ้มครองคนที่โดนกระทำด้วยใช่ไหมแต่ว่าในประเทศไทยนะครับต้องยอมรับตรงๆว่าอาจจะไม่ได้มีกฎหมายหรือว่ามีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือว่าการดูแลเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีกฎหมายอื่นๆมาประกอบนะหนึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญานะครับอย่างที่สองก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560นะครับจะเป็นซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับผมอันเนี้ยก็จะเป็น2กฎหมายที่จะเข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีน้องๆที่กำลังโดนไซเบอร์บูลลี่อยู่ตอนนี้เลยเขาจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างจริงๆนอกเหนือจากการที่แจ้งผู้ปกครองแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆต่ำกว่า18ปีเฉพาะต่ำกว่า18ปีก่อนนะครับที่อยากจะร้องเรียนนะครับหรือจะขอคำปรึกษาก็ติดต่อไปที่สายด่วนของ1387ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสายด่วนที่จะดูแลคุ้มครองน้องๆต่ำกว่า18ปีแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็สามารถที่จะไปที่ www.thaihotline.org ก็ได้นะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็สามารถติดต่อไปตามช่องทางที่อัพเพิ่งบอกเมื่อกี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสิทธิมนุษยชนนี่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคนและเกี่ยวกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถกลับมาพบกับเราทั้ง2คนนะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 น.นะครับทางช่อง9 Mcord HD ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับที่ Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยครับแต่ว่าวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ